การเมืองวงตระกูลในอุตสาคเนสุภลักษณ์กาญจนขุนดีพูดถึงเรื่องของการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุตรธิดาของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรพูดถึงเรื่องของนักการเมืองรุ่นที่2รุ่นลูกรุ่นหลานหลายคนเหมือนกันการเมืองวงตระกูลที่คุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีซึ่งก็เขียนถึงเนี่ยก็คือ dynasty politics นะฮะ political family ว่ามันมีความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมอย่างไรมันมุ่งเน้นการรักษาอำนาจของตนเองและครอบครัวอย่างไรแล้วมันพึ่งพาสายความสัมพันธ์ของประเทศการเมืองวงตระกูลในบางประเทศมักจะพึ่งพาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจหรือพันธมิตรต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนและการสนับสนุนทางการทูตเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนด้วยซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากสังคมระหว่างประเทศซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็สร้างความชอบธรรมผ่านการสร้างภาพลักษณ์และการควบคุมสื่อตระกูลการเมืองที่มีอำนาจมักจะใช้สื่อและกลไกประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อครอบครัวรวมถึงการเล่าเรื่องที่ยกย่องความสามารถความกล้าหาญหรือความเสียสละของสมาชิกในครอบครัวตระกูลการเมืองของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏว่าคุณรุ่นหลานสามารถไต่เต้าเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ในตำแหน่งเดียวกับคนรุ่นพ่อและรุ่นแม่ได้แต่หลายตระกูลไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ไม่สามารถถ่ายทอดอำนาจทางการเมืองรุ่นต่อรุ่นได้อย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่จะเรียกได้เต็มปากว่าเป็นการเมืองวงตระกูลกรณีของอินโดนีเซียมีตระกูลการเมืองที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันในระดับภูมิภาคอยู่หลายตระกูลเช่นซูคาโนซูฮาโตยูโรโยโนคาร่าแต่บรรดาคนรุ่นหลังซึ่งขึ้นสู่ตำแหน่งทางการเมืองนั้นไม่ต่อเนื่องส่วนใหญ่มักจะเว้นระยะค่อนข้างนานจนอาจจะกล่าวได้ว่าไม่ได้ใช้เครือข่ายและเส้นสายของคนรุ่นก่อนเลยก็ว่าได้ประธานาธิบดีเมกาวตีซูคาโนบุตรีซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีซูคาโนที่อยู่ในตำแหน่งระหว่างปี45ถึง67ต้องใช้เวลานานถึง34ปีกว่าที่เธอจะสามารถขึ้นมาตำแหน่งเดียวกับบิดาของเธอได้แปลว่านอกจากนามสกุลแล้วผู้เป็นบิดาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือให้เมกาวดีสุการโนปูตรีเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำคือเธอเนี่ยเว้นไปนานแล้วก็เข้าสู่การเมืองเองแล้วก็สร้างเครือข่ายเองอีกรอบตระกูลเมกาวดีมีการสืบทอดอำนาจทางการเมืองไปยังรุ่นถัดไปในช่วงการเมืองร่วมสมัยต่างหากโดยลูกสาวของเมกาวตีคือปวนมหารณีเนี่ยได้เข้าสู่วงการการเมืองและดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลอินโดนีเซียปัจจุบันปวนมหารณีเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วเมกาวตีไม่ได้ได้อานิสงส์จากเชื้อสายครอบครัวแต่ว่าลูกเมกาวตีเนี่ยได้รับอานิสงส์จากมารดาชัดเจนอันนี้ถือว่าแน่คือเมกาวตีไม่ได้พึ่งพ่อตนเองคือกลับมาสร้างเครือข่ายเองแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยพึ่งพาเครือข่ายของเมกาวตีกรณีของซูฮาโตนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งจนถึง30ปี1968ถึง1998เนี่ยนะฮะไม่ประสบความสำเร็จในการส่งไม้ต่อให้กับทายาททางสายโลหิตของเขาลูกหลานของซูฮาโตโดยเฉพาะทอมมี่ซูฮาโตคนนี้ดังและซิตี้ฮาติยันตีรุกมานาเนี่ยนะหรือที่รู้จักกันในชื่อมาบักตูตุดเนี่ยได้เข้าสู่วงการการเมืองและธุรกิจหลังจากที่ซูฮาโตลงจากอำนาจไปแล้วทอมมี่ก่อตั้งพรรคฮาไตเบอร์คารยาในปี2016และพยายามฟื้นฟูที่พลทางการเมืองผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้งและการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่นระดับชาติแต่อาจจะกล่าวด้วยว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะลูกหลานซูฮาโตไม่ได้เก่งเท่ากับบิดาความสำเร็จของการเมืองของปราโวโบซูเบียนโตอดีตลูกเขยซูฮาโตคนเนี้ยลูกเขยซูฮาโตก็จริงแต่ว่าโดยสายเลือดเนี่ยไม่ใช่ซูฮาโตเขาโตในกองทัพมาก่อนแล้วก็เขาก็มีเครือข่ายซึ่งได้จากภรรยาแต่ว่าเขาสร้างบิสเนสของเขาเองเยอะเหมือนกันนะฮะที่ทำให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีคนนี้รับตำแหน่งต่อจากโจชัวอุชโกวิดาโดในเร็วๆนี้ไม่นานมานี้เองแล้วก็อาจจะไม่เข้าข่ายการเมืองวงตระกูลอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลสำคัญคือเขาสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของเขาเองคือไปมาเนี่ยที่อาจารย์สุภลักษณ์กาญจนขุนดีหรือผู้สื่อข่าวอุโสก็เขียนเนี่ยก็คือว่าบางคนเนี่ยนามสกุลนักการเมืองก็จริงแต่ว่าสร้างเน็ตเวิร์กตนเองในแบบที่มีการเว้นระยะระหว่างช่วงที่บิดามารดาเป็นใหญ่บองก็เหมือนกันบองเนี่ยเขาก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเองหลังจากนั้นรุ่นลูกของอาคิโนรุ่นลูกของมาโกสรุ่นลูกของซูฮาโตจริงๆสร้างเองนะฮะอย่างลูกเขยซูฮาโตเนี่ยปราโวโบซูเบียนโตผู้นำคนสุดยอดเนี่ยสร้างเครือข่ายเองนะในกองทัพด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นลูกนักการเมืองลูกบิ๊กเนี่ยก็มีที่ขึ้นมาด้วยลำแข้งของตนเองนามสกุลก็ช่วยบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นทางลัดจู่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่มันใช้เวลาในการโตอย่างออร์แกนิกบทความนี้สนุกมากเลยเนี่ยคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีเขียน
แม้ว่าปราโวโบซูเบนโตจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลซูอาโตผ่านการแต่งงานกับลูกสาวเนี่ยของซูอาโตในช่วงแรกของอาชีพแต่ความสำเร็จทางการเมืองของเขาหลังจากปี1998เป็นผลมาจากความพยายามและการสร้างฐานสนับสนุนด้วยตนเองมากกว่าการสืบทอดอำนาจทางการเมืองผ่านครอบครัวการก่อตั้งพรรคกิรันดราปาร์ตี้ของเขาในปี2008แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองที่เป็นอิสระจากตระกูลซูอาโตได้การสร้างชื่อเสียงทางการเมืองในแบบของตนเองการเมืองสายตระกูลมักเกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจหรือตำแหน่งจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปภายในครอบครัวเดียวกันอย่างไรก็ตามปราโวโวไม่ได้สืบทอดอำนาจในลักษณะนี้และการเติบโตทางการเมืองของเขาไม่ได้มาจากการเป็นสมาชิกในตระกูลที่มีอิทธิพลโดยตรงอันนี้ก็แทบจะชมปราโวโวนะเนี่ยผมคิดว่าคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีเขากำลังวิจารณ์การเมืองตระกูลแบบไทยที่บ่อยครั้งไม่ได้ค่อยๆโตเองคือมันก็มีนะที่ค่อยๆโตเองเสร็จแล้วมันก็มีแบบที่ได้ทางลัดผมคิดว่านี่เป็นการวิจารณ์โดยทางอ้อมที่ผมก็ยืมมาวิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าผมก็ขี้เกียจสวดในประเด็นเดิมที่ผมเคยพูดไปแล้วมันมีความพยายามที่จะบอกว่าที่เป็นแบบในไทยมันเหมือนกับเมืองนอกจริงๆไม่เหมือนนะเอาจริงมาตรฐานมันสูงกว่าในกรณีของอินโดนีเซียเทียบกับไทยในเรื่องนี้หลายๆประเทศเทียบกับไทยมาตรฐานสูงกว่าในมิติของการเมืองครอบครัวมีกรณีหนึ่งก็คือตระกูลยุทธโยโนน่าจะเป็นที่ประเทศเดียวกันเนี่ยแหละเรียกสั้นๆว่าตระกูล SBY นะชื่อของบัมบังยุทธโยโนถ้าคุณยังจำได้ดิประธานาธิบดีอินโดนีเซียเหมือนกันดำรงตำแหน่งระหว่างปี2004ถึง2014ได้พยายามสืบทอดอำนาจทางการเมืองผ่านสมาชิกในครอบครัวของตนโดยเฉพาะลูกชายทั้งสองของเขานะฮะเข้าใจว่าไม่สำเร็จนะฮะถ้าคุณยังจำได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สตอรี่ของปราโวโบได้หมดนะพยายามสืบทอดโดยตรงไม่ได้สร้างด้วยลำแข้งของตนเองแล้วก็ขึ้นมาคนก็ไม่ยอมรับลูกของ SBY เนี่ยคือ AHY นะฮะ AHY เนี่ย ARHI เนี่ยเคยเป็นนายทหารในกองทัพอินโดนีเซียแต่ว่าลาออกเร็วนะฮะในปี2016เพื่อเข้าสู่การเมืองเต็มที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาในปี2017แม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเขาได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพปัจจุบัน AHY เป็นหัวหน้าพรรคเดโมแครตและพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพรรคเพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนรุ่นใหม่แล้วก็มีเอดีบาสโกนะฮะยุทธโยโนไอบัสลูกชายคนเล็กของ SBY ที่มีบทบาทในการเมืองอินโดนีเซียเช่นเดียวกันก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเดโมแครตไอบัสมีความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงทางการเมืองแต่ยังไม่ได้รับความนิยมยังสู้กับ AHY ไม่ได้มาเลเซียก็มีองค์ประกอบของการเมืองตระกูลระดับหนึ่งมีตระกูลการเมืองหลายตระกูลที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองของประเทศมาเลเซียแม้ว่าอิทธิพลของพวกเขาอาจจะไม่ชัดเจนและครอบงำเหมือนในประเทศอื่นมาเทมูฮัมหมัดเป็นนักดนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย1981-2003นะฮะ22ปีครั้งที่2ในปี2018-2020อีก2ปีแม้ว่าเขาจะไม่ได้สร้างการสืบทอดอำนาจทางการเมืองให้ครอบครัวโดยตรงแต่ลูกชายของเขามุดคริชมาเทียก็เข้าสู่การเมืองเล่นมีบทบาทสำคัญมูคริชเคยดำรงตำแหน่งมุขมนตรีของรัฐเกดา2ครั้งและมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองต่างๆเช่นอุมโนและ PPBM ที่ก่อตั้งโดยมาเทียเองอับดุลราซักอุสเซนนะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของมาเลเซียลูกชายของเขาคือนาจิบราซักก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2009-2018แต่มันก็เว้นระยะนานนะนาจิบก็มีบทบาทสำคัญในอุมโนซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของมาเลเซียที่ครองอำนาจอันวาเนี่ยก็มีทายาทนะภรรยาของอันวาคืออาซิซาวันอิชมาอีลมีบทบาทสำคัญทางการเมืองเช่นเดียวกันโดยเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค PKR แล้วก็มีลูกสาวอันวาด้วยที่เล่นการเมืองแล้วก็ได้รับความนิยมฟิลิปปินส์ก็มีตัวอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกบองบองมาโกสกลอเรียมากาบากาอารโยอดีตผู้นำของฟิลิปปินส์คนนี้ก็เป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการเอาลูกขึ้นมาแทนพ่อไงมันคือลูกอ่ะเล่นการเมืองหลังจากที่พ่อเนี่ยเล่นการเมืองไปตั้งนานแล้วแล้วลูกค่อยๆเล่นการเมืองจนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเองไงมันไม่ใช่แบบตำแหน่งแรกไงโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะมีลูกสาวเหมือนกันชื่อซาร่าดูเตอร์เต้กาปิโอได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2022และยังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวอันนี้โตเร็วซาร่าดูเตอร์เต้คาปิโอโอ้ซาร่านี่ขึ้นเป็นรองเลยเหรอมีหลายสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้ตระกูลทางการเมืองในฟิลิปปินส์ไม่สามารถถ่ายโอนอำนาจไปสู่รุ่นลูกได้ง่ายได้เหมือนที่อื่นกล่าวคือการเมืองฟิลิปปินส์มีการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างตระกูลการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอำนาจตระกูลการเมืองที่ครองอำนาจไม่ได้นานนักอาจจะถูกแทนที่โดยตระกูลอื่นหรือผู้เล่นการเมืองใหม่ที่มีความสามารถในการดึงดูดฐานเสียงและมีความนิยมสูงเช่นตระกูลอาคิโนที่ขึ้นมาแทนที่ตระกูลมาโกสนอกจากนี้กฎหมายและรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้วาระ16ปีทำให้การสืบทอดอำนาจอย่างต่อเนื่อง
จากรุ่นไปยังรุ่นถัดไปเป็นเรื่องท้าทายคือไม่สามารถทำได้โดยง่ายมันก็สลับกันไปมาเพราะว่ามันก็คอมเพทิทีฟอ่ะมีการแข่งขันระหว่างหลายตระกูลการเมืองมันไม่ใช่ตระกูลไม่กี่ตระกูลดอมิเนตนะกรณีสิงคโปร์ก็มีลีกวนยูแล้วก็ลีเซียนลุงโดยสายเลือดความสนใจงานการเมืองอันนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะฮะการแคร์เกี่ยวกับสาธารณชนแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยบางทีมันสอนไม่ได้บางทีมันอยู่ในสายเลือดจริงๆแต่ประเด็นก็คือว่าต้องฝึกฝนความสามารถด้วยไงพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วลีเซียนลุงเนี่ยไม่ได้เป็นนายรัฐมนตรีสิงคโปร์เพราะนามสกุลผู้เขียนนะก็คือคุณสุภลักษณ์กัจจานคุณดีได้เคยมีโอกาสถามในประเด็นเนี้ยกับลีเซียนลุงโดยตรงคำตอบของลีเซียนลุงก็คือว่าลีกวนยูผู้เป็นพ่อไม่ได้บังคับกะเกณฑ์ให้เขาต้องสืบทอดอำนาจแทนแต่หากเป็นตัวเขาเองที่สนใจและต้องการผ่านการฝึกปรือไม่ใช่น้อยตอนที่ลีกวนยูตัวพ่อตัดสินใจลงจากอำนาจในปี1990ลีเซียนลุงอายุ38ปีแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นนายรัฐมนตรีต่อจากพ่อในทันทีหากแต่ทำหน้าที่รองนายรัฐมนตรีให้กับโกโจกตงถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นเพื่อเรียนรู้งานอีกเป็นระยะเวลา14ปีตอนที่ลีกวนยูลงเนี่ยลีเซียนลุงอายุ38บวก14กว่าที่จะได้เป็นนายกก็ปาดเข้าไปเท่าไหร่ล่ะ52ปีใช่ไหมตอนนั้นน่ะตอนที่ได้ขึ้นทั้งในแง่สติปัญญาความรู้ความสามารถลีเซียนลุงเรียนจบปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์เกียรตินิยมประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เคยเป็นทหารเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลก่อนๆลีเซียนลุงอยู่ในอำนาจ20ปีนะฮะลีกวนยูอยู่31ปีแต่ตระกูลลีของเขาไม่สามารถถ่ายทอดอำนาจทางการเมืองต่อไปได้เพราะไม่มีใครสนใจอำนาจทางการเมืองอีกแล้วลีเซียนหยางน้องชายของลีเซียนลุงมีบทบาทในวงการธุรกิจและเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของซิงเทลซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของสิงคโปร์แต่เขาไม่ได้มีบทบาทในวงการการเมืองโดยตรงนอกจากนี้ลีเซียนหยางและครอบครัวลีบางส่วนยังมีข้อขัดแย้งทางการเมืองส่วนตัวกับลีเซียนลุงด้วยในเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินของลีกวนยูที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยราบรื่นแย่งเงินกันอีกน้องลีเซียนลุงเนี่ยลีเซียนหยางเนี่ยแย่งเงินกับลีเซียนลุงอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะลูกหลานของลีเซียนลุงเองอันได้แก่ลูกชายของลีเซียนลุงได้แก่ลีหงยีและลีหวนเวยทั้งคู่ไม่ได้แสดงความสนใจต่อวงการการเมืองอย่างชัดเจนลีหงยีทำงานในภาคเทคโนโลยีและเป็นที่รู้จักกันจากบทบาทของเขาในการพัฒนาระบบดิจิทัลและข้อมูลของรัฐบาลแต่เขาได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีความสนใจที่เข้าสู่วงการการเมืองส่วนลีหงเวยเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยนี่ก็ไปดีแล้วไม่ต้องมาสนใจเรื่องอำนาจเขาก็ไม่สนเรื่องการเมืองผู้นำรุ่นใหม่ของสิงคโปร์ก็คือลอเรนซ์วองวองนี่จบโรงเรียนเดียวกับผมนะฮะ Wisconsin Madisonคุณสุภลักษณ์นี่เป็นหนึ่งในนักเขียนที่เขียนเนื้อหาที่มีประโยชน์มากที่สุดแห่งยุคนะฮะคุณสุภลักษณ์เขียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยเล่มล่าสุดที่ตีพิมพ์ที่สิงคโปร์ดีมากนะฮะผมได้มีโอกาสอ่านดีมากเนื้อหาแน่นอันนี้เนื้อหาก็แน่นนะฮะ